บุกจับไหมไทยใจตะวันคาเวทีย้อนรอยข่าวดังของวงการเพลงวันนี้ขอพาท่านผู้ชมผู้ฟังย้อนกลับไปปี2556ได้มีข่าวใหญ่ติดหน้าหนึ่งของสำนักข่าวแทบทุกสำนักและเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความประหลาดใจตื่นเต้นตกอกตกใจแก่แฟนเพลงและคนในวงการเพลงไม่น้อยนั่นคือข่าวตำรวจชลบุรีบุกจับนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังไหมไทยใจตะวันคาเวทีคอนเสิร์ตย่านพัทยาเหนือหลังนำเพลงแกรมมี่ไปร้องโดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่31มกราคม2556เวลา23:40 น.ขณะที่พันตำรวจโทช่วงโชติมงคลพนายุทธพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเข้าเวรทำหน้าที่อยู่นั้นนายประสิทธิ์ประเสริฐกิตติกุลตัวแทนของบริษัทจีพาเทนจำกัดผู้รับมอบอำนาจช่วงจากบริษัท GMM Music Publishing International จำกัดกับพวกรวม7บริษัทได้เดินทางเข้าแจ้งความว่านักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังไหมไทยใจตะวันหรือนายมนชัยรักษาชาติอายุ45ปีอยู่บ้านเลขที่164หมู่10บ้านหัวแหดตำบลธัญญาอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นำเพลงที่บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มาร้องเผยแพร่บนเวทีคอนเสิร์ตพระเอกใหญ่ไหมไทยใจตะวันปะทะก้านตองที่จัดขึ้นริมถนนพัทยาสาย3โดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้ก่อนจะหมดสัญญาทางแกรมมี่ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนถึง3ครั้งแต่ไม่มีการตอบกลับมาแต่อย่างใดขณะที่นายมนชัยยังรับงานแสดงคอนเสิร์ตด้วยตนเองและร้องเพลงของค่ายแกรมมี่ทำให้ค่ายเพลงได้รับความเสียหายหลังรับแจ้งจึงประสานพันตำรวจโทพงศ์สวัสดิ์วงวานสารวัตรสอบสวนพันตำรวจตรีโกวิทสวัสดิ์มงคลพร้อมกำลังตำรวจสภ.เมืองพัทยาและตำรวจจังหวัดชลบุรีประมาณ10นายเดินทางไปยังบริเวณริมถนนพัทยาสาย3ตรงข้ามร้านอัมพรซีฟู้ดย่านพัทยากลางหมู่9ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงเพื่อตรวจสอบเมื่อไปถึงพบว่าคอนเสิร์ตดังกล่าวได้ล้อมรั้วเก็บเงินค่าเข้าชมในอัตราผู้ใหญ่120บาทเด็ก50บาทและชาวต่างชาติจำนวน150บาทส่วนภายในงานมีแฟนเพลงทั้งไทยและต่างชาติมาร่วมชมคอนเสิร์ตประมาณ 1,500 คนทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายมาเล็กน้อยจนทำให้พื้นดินเชื้อแฉะในระหว่างนั้นนายมนชัยหรือไหมไทยกำลังร้องเพลงถูกทิ้งที่พัทยาเป็นเพลงสุดท้ายก่อนที่จะลงจากเวทีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ด้านล่างจึงแสดงตัวเข้าจับกุมแต่นายมนชัยกลับเดินหนีไปขึ้นรถบัสประจำวงและพยายามหลบหน้าผู้สื่อข่าวที่ไปรอบันทึกภาพอยู่ต่อมาตำรวจได้ขึ้นไปเจรจาจนกระทั่งนายมนชัยยอมมอบตัวแต่ขอร้องไม่ให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพเพราะเกรงว่าแฟนเพลงจะแตกตื่นจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวขึ้นรถออกไปทางด้านหลังเวทีมาทำการสอบสวนที่สภ.เมืองพัทยาจากการเจรจาพูดคุยกับบริษัทกว่า30นาทีเบื้องต้นไหมไทยใจตะวันได้ยกมือไหว้และกล่าวขอโทษตัวแทนบริษัทและแฟนเพลงที่ตนเองทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการส่วนงานคอนเสิร์ตครั้งต่อไปที่จังหวัดระยองซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเย็นของวันที่1กุมภาพันธ์2556อาจจะต้องยกเลิกกับทางผู้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะทำเรื่องขอประกันตัวต่อไปโดยนายมนชัยหรือไหมไทยใจตะวันเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากตนออกจากวงสิงห์อีสานได้เข้ามาเป็นนักร้องในสังกัดค่ายแฟรมิโกประมาณ6ปีและเพิ่งจะหมดสัญญาในวันที่14มกราคมที่ผ่านมาต่อมาตนก็ได้ตระเวนไปร้องเพลงในคอนเสิร์ตตามจังหวัดต่างๆกระทั่งทางบริษัท GMM Grammy มีหนังสือมาเตือนว่าไม่ให้นำเพลงที่แกรมมี่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไปร้องเผยแพร่เนื่องจากไหมไทยหมดสัญญากับทางบริษัทแล้วและหากจะนำไปร้องก็ต้องไปพูดคุยกันอีกครั้งแต่ตนไม่มีความรู้เรื่องนี้และไม่มีฝ่ายกฎหมายประจำวงจึงได้นำเพลงมาร้องโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยความรู้ท่อไม่ถึงการจึงอยากกราบขอโทษและขอเข้ามาผู้บริหารบริษัทและจะขอเข้าพบเพื่อพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยในเรื่องคดีภายหลังทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าคดีนี้สามารถยอมความกันได้หากทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ถือว่าคดีนี้สิ้นสุดจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและอนุญาตให้นักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวออกไปเป็นวงเงิน 100,000 บาทในเวลาต่อมามีรายงานข่าวความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2556บริษัท G Patent ได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงที่สืบเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวว่าที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญและรณรงค์เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์มาโด
ดยตลอดสำหรับกรณีนี้ไหมไทยใจตะวันได้ทำการเปิดแสดงคอนเสิร์ตและใช้ผลงานเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้เข้ามาขออนุญาตใช้เพลงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทโดยนายกสมะอดิสัยปัญญาผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจเพลงบริษัท GMM Grammy กล่าวว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้ดำเนินการทุกส่วนแล้วเช่นการแจ้งเรื่องการขอใช้งานเพลงของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ผู้สร้างสรรค์งานเพลงโดยปกติแล้วเมื่อศิลปินนั้นหมดสัญญาศิลปินกับบริษัททางบริษัทก็จะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของไหมไทยใจตะวันนั้นหากต้องการใช้งานเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทก็สามารถทำได้เพียงเข้ามาขออนุญาตและทางบริษัทออกหนังสืออนุญาตให้เป็นรายลักษณ์อักษรก็สามารถนำไปใช้ได้กติกาการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เป็นกติกาสากลใช้กันทั่วโลกอยู่แล้วสำหรับกรณีของไหมไทยนั้นเบื้องต้นไหมไทยก็ยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะเข้ามาเจรจากับทางบริษัทซึ่งหากตกลงกันได้คดีนี้ก็สามารถยอมความกันได้ทั้งนี้ในปัจจุบันศิลปินในสังกัดยังต้องขออนุญาตและจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับผู้สร้างสรรค์งานเพลงดังนั้นกรณีที่ศิลปินหมดสัญญาก็ควรต้องปฏิบัติตามเช่นเดียวกันส่วนการใช้งานเพลงซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทนั้นหากผู้ใดมีความประสงค์ที่จะใช้งานอันเป็นลิขสิทธิ์และหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆเพื่อการแสดงไม่ว่าจะภายในประเทศหรือต่างประเทศจะต้องขออนุญาตและได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทก่อนทุกครั้งหากศิลปินนำงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทก่อนล่วงหน้าถือว่าศิลปินนั้นมีเจตนาละเมิดงานอันเป็นลิขสิทธิ์ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัททั้งในทางแพ่งและทางอาญาต่อไปสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็ลงเอยด้วยดีเมื่อไหมไทยหัวใจศิลป์ซึ่งเป็นชื่อใหม่ของไหมไทยใจตะวันหลังหมดสัญญากับ Grammy Go ได้เดินทางไปที่ Grammy เพื่อขอใช้ลิขสิทธิ์ไปทำการแสดงอย่างถูกต้องโดยเดินเครื่องจัดเต็มคอนเสิร์ตเปิดวงฤดูกาลปี2556ถึง2557เน้นแสงสีเสียงสุดตระการตาพร้อมเพลงดังจากแกรมมี่และในเวลาต่อมาผ่านไปหลายปีในวาระฉลอง25ปีแกรมมี่โกลด์ไหมไทยหัวใจศิลป์ก็ได้หวนมาร่วมงานกับแกรมมี่โกลด์อีกครั้งเพื่อร่วมในโปรเจกต์ใหญ่25ปีแกรมมี่โกลด์25ปีแห่งความผูกพันฉันและเธอซึ่งไหมไทยเป็น1ใน13ศิลปินที่หมดสัญญาไปแล้วและได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งโดยมีนักร้องหลายคนที่หมดสัญญาแล้วก็กลับมาร่วมงานนี้เช่นกันอาทิเท่อุเทนพรหมินดวงจันทร์สุวรรณีออสโอภาสเอกราชสุวรรณภูมิเอกพลมนตรการพรชัยวรรณศรีเป็นต้นโดยในโปรเจกต์นี้ไหมไทยได้เลือกเพลงดังกลับคำสาลาของไหมพิรมพรมาร้องใหม่ในแบบฉบับของไหมไทยเองโดยกล่าวว่าดีใจและเป็นเกียรติมากที่ผู้หลักผู้ใหญ่นึกถึงเราแม้เราจะหมดสัญญาไปแล้วได้กลับมาทำงานกับทีมงานแกรมมี่โกอีกครั้งผมเองก็อยู่แกรมมี่โกมา6ปีก็รู้สึกผูกพันพอได้รับโทรศัพท์ชวนให้มาร่วมโปรเจกต์ดีใจมากๆที่สำคัญผู้ใหญ่ให้เราเลือกบทเพลงที่อยากร้องเองด้วยผมชอบเพลงกลับคำสลาของไอ้ไม้มากๆก็เลยเลือกเพลงนี้แต่นำมาขับร้องในแบบของตัวเองออกแบบการร้องเองก็ออกมาเป็นที่พอใจครับและช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ผมเองก็จะได้มีโอกาสขึ้นคอนเสิร์ต25ปีแกรมมี่โกลด์ด้วยที่จังหวัดหนองคายยังไงฝากชม MV เพลงนี้ด้วยนะครับถือได้ว่าข่าวนี้ในช่วงเกิดขึ้นสดๆใหม่ๆร้อนๆอาจดูเป็นเรื่องน่าตกใจและดูร้ายแรงแต่ดังคำกล่าวว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอในที่สุดแล้วเรื่องราวก็คลี่คลายและจบลงอย่างลงตัวกันทุกฝ่ายสามารถเป็นตัวอย่างให้เราท่านๆได้สบายใจและมีกำลังใจในยามต้องเผชิญกับปัญหาว่าในการรับมือนั้นไม่ต้องกังวลหรือตกใจจนเกินเหตุเพราะในวันหนึ่งทุกอย่างก็จะลงเอยด้วยดีหัวดีแชนแนลขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการติดตามโปรดช่วยกดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสรรหาเรื่องราวแง่มุมดีๆมาเล่าในโอกาสต่อไปแบบนี้อีกนะครับขอบคุณมากครับ